เมื่อวันที่14สิงหาคมนางสาวทิศนาชุนหวันหนึ่งในแกนนำคณะรีโซลูชันบุตรสาวของนายไกรศักดิ์ชุนหวันได้โพสต์ข้อความว่าท่านผู้หญิงบุญเรือนชุนหวันภริยาของพลเอกชาติชายชุนหวันอดีตนายกรัฐมนตรีถึงแก่อนิจกรรมแล้วในวัย101ปีด้วยโรคโควิด-19ทั้งนี้นางสาวทิศนาได้ระบุข้อความว่าคุณย่าได้จากไปแล้วจากการติดเชื้อโควิด-19เมื่อช่วงเช้าเวลา 1:38 นไปด้วยอายุ101ปีขอบพระคุณสำหรับทุกอย่างในชีวิตของแก้วและที่ทำคุณูปการให้แก่ประเทศเราท่านเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งที่พูดได้ถึง7ภาษาและเป็นผู้ช่วยของคุณปู่สมัยเป็นนักการทูตคุณปู่จะพูดภาษาต่างชาติได้น้อยกว่าคุณย่าทำให้คุณปู่เวลาไปเจรจากับทูตประเทศอื่นๆรัฐมนตรีต่างประเทศนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีต่างประเทศสมัยคุณปู่เป็นทูตและเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศมาจนถึงเป็นนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการต่างประเทศมากจนกระทำการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในช่วงสงครามเย็นได้สำเร็จเพราะมีสตรีหมายเลขหนึ่งคนนี้คอยอยู่เคียงข้างตราบจนวันสุดท้ายคุณย่าร้องเพลงเก่งและมีพรสวรรค์ในการร้องเพลงโอเปร่าตอนเด็กๆจะร้องให้แก้วฟังเป็นประจำโดยเฉพาะเพลงดอกแก้วของคุณสุเทพวงศ์กำแหงให้แก้วฟังรักและคิดถึงมากจากแก้วตาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ